ล่อยลงมาก็แก๊กแก๊กแค่นี้นะคะไม่เป็นไรเขาก็มองกันไปสิคะออกมาได้อยู่คนเดียวเนี่ยก็แก๊กแก๊กอยู่วนอยู่คนเดียวเนี่ยฮะใช่สกปรกปุ๊ดนี่สามตัวมองอยู่ในกรงรักแม่เห็นไหมแม่อยู่ไหนก็อยู่นั่นแหละค่ะไม่ไปไหนหรอกเนี่ยไม่ได้เหมือนคนอื่นเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยเนี่ยปุ๊บมึงจุกหมานี่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 เฮ้ยฮะดำสนิทเลยเนี่ยดำปึ๊ดปื้อเลยเนี่ยเย้ยเขาเยาะเย้ยเขาค่ะนั่งเยาะเย้ยเขาไปแม่อยู่นี่เนี่ยพันขาแม่เห็นไหมคะคือยังไงก็อย่างนั้นยังเหมือนเดิมอยู่ไม่เปลี่ยนอันนี้มันที่ยาทายาพี่ฝนนะแม่ทายาพี่ฝนนะแม่อ้อมทำความสะอาดกรงก็เลยทดลองเอาไอ้สีลิงมาไว้กรงปื๊ดค่ะแล้วปึ๊ดอยู่ตรงนี้คนเดียวแล้วนี่สีลิงอยู่ในกรงปึ๊ดค่ะจะเป็นยังไงน้องฟ้านอนทิ้งที่เดิมพี่เมฆเขาก็ยืดตัวได้อะทำไมปึ๊ดยืดไม่ได้อ่ะเนี่ยอยู่ข้างล่างกันจ้องฟองมองพื้นไปนะมองพื้นไปนะแม่อ้อมจะเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวนะคะปิดพัดลมนิดนึงก่อนคือเมื่อตอน4 โมงแม่อ้อมจะไปอาบน้ำนะคะแม่อ้อมก็ใส่สายจูงนะคะก็คือเอาตัวสายอะตัวสายที่จะคล้องตัวเนี่ยเข้าไปใส่พอเข้าไปใส่ปุ๊บก็ดิ้นขาดิ้นแล้วก็พยายามที่จะขัดขืนแล้วก็เดินออกมาคือก้าวเนี่ยแล้วก็ล้มค่ะปรากฏว่าขาข้างนี้ค่ะเนี่ยแหละข้างนี้เลยนะคะเดินไม่ได้ค่ะแล้วก็กิ้งไปกิ้งมาชนน้ำหกแบบลื่นถลายแบบคือดิ้นสุดฤทธิ์สุดเดชเสร็จแล้วปรากฏว่าขาข้างนี้เดินไม่ได้ทำไงคะนู่นค่ะวิ่ง3 ขาไปหน้าบ้านวิ่งหนีแม่อ้อมมา3 ขาแม่อ้อมก็ใจเสียเลยอ่ะคิดว่าเฮ้ยเป็นอะไรวะวิ่ง3 ขาก็ไปถึงหน้าบ้านคุณแม่ก็จับนวดนวดดึงขาแล้วก็นวด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 สักพักหนึ่งอ่ะก็พอปล่อยก็สักพักก็เดินขึ้นได้ก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเน็ตด้วยแล้วก็คือมันพับงอเข้าไปเลยนะคะมันพับงอไปเลยแม่อ้อมใจเสียเลยอ่ะตัวเองก็อ้วนนะคะแล้วก็ดิ้นแล้วก็ทับแข้งทับขาตัวเองอย่างเงี้ยเราก็ตายแล้วถ้าเกิดขาหักไปทำไงเนี่ยเพราะแม่อ้อมก็จำไม่ได้ว่าสลับเพชรที่มันหลุดมันหลุดข้างหนึ่งมันหลุดข้างไหนไอ้เราก็อยากจะอาบน้ำให้เพราะว่าวันนี้มันวันพฤหัสแล้วคือต้องอาบน้ำทุกอาทิตย์นะคะแต่ด้วยความดื้อค่ะเนี่ยน้องใจเสียเลยอ่ะคือแบบทำไมหลุดขนเป็นหมาแบบนี้นะมันเหม็นเนี่ยคะก็คือบรรทายาไปด้วยไงมันเหม็นเพราะว่าสะเก็ดแผลมันเยอะเนี่ยดูความดื้อของหมาดิคะ